ศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานจัดโครงการ Open House ์เปิดบ้านวิชาชีพ ที่ศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานิอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านธีรพัฒน์คชมาศเป็นประธานเปิดโครงการ Open h o u ฮ e เปิดบ้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดีประจำปีงบประมาณ2566โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีผู้อำนวยการศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีส่วนราชการครูนัก นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานเป็นศูนย์ฝึกอาชีพตามพระราชด,ดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะและมีช่องทางการประกอบอาชีพสำหรับสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะ ทรงพระชทา,านพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน10บล้าน6แสนบาทในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพตามพระราชดำริบนที่ดินในพระนามาพิไทยซึ่งนางสาววงเดือนอาคมสุรธนันได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายและพระราชทานชื่อว่าศูนย์วงเดือนอาคมสุรธนัน ซึ่งศูนย์วงเดือนอาคมสุรธาน,นีได้ดำเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพเพื่อสนองพระ,ะราชดําริและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้มีอาชีพมีไรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจํานวน3 0 0แสนบาทเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและได้จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดีประจำปี2566ซึ่งจัดในระหว่างวันที่3จนถึงวันที่4สิงหาคม2566ณบริเวณศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะ